ุนและกฐินเนี่ยอืมเอาไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะขอเสียงเอาเสียงไปขอสตังก็ไปหาเอาเองมีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ไปขอเอาใช่ไหมล่ะมีเรี่ยวแรงขอเอาทำเอาปลูกต้นไม้ก็มีดอกมีผลหนึ่งไงก็ทำเอาปลูกข้าวได้กินข้าวเลี้ยงสัตว์ได้ผลของสัตว์เห็นไหมก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับปลูกพืชก็ได้รับผลเลี้ยงสัตว์ก็จะเจริญเติบโตเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็อยู่ในกรอบพวกนี้แล้วพี่ก็เอาเสียงไปค่อยๆฟังเสียงนะคะต่อไปนี้เป็นพลังงานเสียงนะจ๊ะ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 เสียงมาแล้วจ้าเนี่ยขอคุณจันทร์โสภาตั้งรับเต็มๆแบบนี้เสียงมาแล้วจ้าเสียงก็เสียงเสียงเป็นพลังงานนะครับอย่าลืมพลังงานที่ลุงทำออกจากตัวลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะจ๊ะนะจ๊ะค่อยๆสูดค่อยๆนิ่งๆนะทีหนึ่งหลุดเรื่อยเลยลุงก็ลุงก็มือไม่นิ่งเลยก็ไม่นิ่งนะวันนี้
ไม่รู้ว่าท่านได้อะไรทางนั้นเนี่ยลุงจะไปรู้ได้ไงถ้าท่านไม่บอกผมมานะครับบอกหน่อยซะได้อะไรจากเสียงเมื่อกี้เนี่ยสามชุดเมื่อกี้นะสามชุดเอาลองเคาะมาดูสิเคาะป๊อกๆเป็นภาษาดูสิรู้สึกอย่างไรอย่าลืมนะพลังงานตัวนี้มันสามารถที่จะสร้างภูมิสร้างภูมิมาในตัวเราสร้างภูมิที่เขาเรียกว่าสร้างผู้โทษสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีหน้าวันนี้เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาป้องกันไวรัสโคโรนาไม่ให้มาแตะเนื้อต้องตัวพวกเราเจ้าไข่แปลว่าธรรมที่ปกป้องคุ้มครองไปในตัวเลยดีไหมพี่ลงมาดีนะหรือว่าถ้าใครบอกว่าไม่ดีก็แล้วแต่เด้อสิบอกใครนะครับปวดหัวปวดตาดีขึ้นเลยขอบคุณมากค่ะลุงโอเคได้ไอร้อนทั้งตัวเลยค่ะคุณสุภาพรคุณขี้ไก่คุณขี้ไก่เหรอปวดหัวปวดตาดีขึ้นเลยคุณขี้ไก่กี่ไก่กี่ไก่โอเคไหมมีใครอีกโอ้ยทางด้านฝั่งเฟซผมก็ไม่ขยับเลยเนี่ยหน้าไม่ขยับเลยไม่รู้จะให้เสียดได้ไงไม่ไปไม่มาเลยหายใจสบายค่ะร้อนทั้งตัวขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์คุณจันโสภาคำบัวเหนือน้ำหน่อยบัวเหนือน้ำมีน้ำตาไหลตลอดเลยก้าโอเคยินดีด้วยนะครับตัวเบาโล่งครับท่านชัยชุมพลนะครับโอเคครับรู้สึกเหมือนว่าล้างขยะทั้งตัวและหัวล่องเลยค่ะคุณปฏิดานะครับคุณขวัญใจตุ๊บตับเต้นแรงจากกลางอกมาถึงที่ลำคอชัดมากเลยตอนนี้ตัวอุ่นเลยค่ะโอเคใช้ได้ร้อนที่แผ่นหลังและช่องท้องค่ะโล่งหัวเบาสบายสาธุ thank you very bigเสียงกังวานขึ้นสมองเลยค่ะเข้าหูสู่ใจล้างสมองได้ครับหัวเบาตัวร้อนให้ใจสบายลุงคุณมนตการร้อนทั้งตัวค่ะขอบคุณงานพนักงานบริสุทธิ์และทีมงานคุณวริญญาเอามือพนมประสานกันดูตุ๊บตับที่นิ้วมือมีน้ำตาล้นออกมาแล้วหาว 4-5 ครั้งติดกันแปลว่าร่างกายต้องการออกซิเจนมากหาวไปเลยปวดฟันเงียบหายไปแล้วครับคุณยุทธนาโอเคดีใจด้วยเห็นไหมปวดฟันบอกแล้วไงลุงบอกว่าทำตามลุงบอกแล้วมันจะหายก็ดีก็ยินดีด้วยที่ได้นะครับรู้สึกมีพลังทั้งตัวคุณทิกินะครับคุณทิกิที่มาเมื่อวานเนี่ยมาเมื่อเช้าเนี่ยเหรอโอเคยินดีด้วยครับเบาหัวครับคุณแก้วสารพัดนึกจากสปป.ลาวขอถามครับพลังงานที่ได้ควรเก็บที่ไหนครับ
จริงๆพลังงานเนี่ยนะฮะฟังให้ดีนะฮะถ้าถามคำนี้นะครับคุณทิกินะพลังงานตัวนี้ฟังให้ดีนะครับพลังงานเนี่ยพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานความร้อนในพลังงานความร้อนมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนอยู่ตรงนั้นแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ของท่านมีอยู่แล้วจำเป็นหลักครับมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยมันก็เลยไม่ทำงานโอเคนะทีนี้พอเวลาลุงมีพลังงานความร้อนนี่มากหรือว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์มากผ่านเสียงเนี่ยครับมันเข้าหูสู่ใจสู่ขั้วหัวใจใจมันเต้นตุบตับอยู่มันทำงานตลอดเวลาอยู่นะมันก็เลยจะบอกว่าปั่นก็ได้จะบอกว่ากระตุ้นก็ไม่ผิดนะแต่ก็สามารถท่านรู้สึกได้จึงเกิดให้ร่างกายรู้สึกว่าเบานั่นเองนะแล้วก็ตัวร้อนขึ้นมาแค่นี้เองครับหลักการมีแค่นี้เองเราไม่มากไปกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นถามว่าพลังงานที่ได้ควรเก็บไว้ที่ไหนมันอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วจะให้มันต่อเนื่องใช่ไหมงับอากาศเชื่อมโยงเลยอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาก็ดื่มน้ำผลผักผลไม้เป็นยาก็คืออาหารเป็นยาอาหารเหล่านั้นก็จะมีพลังงานต่อเนื่องสืบต่อไปนะจะเก็บไว้ยังไงก็คือโดยอาหารที่รับประทานทุกวันทุกมื้อนั่นนะครับโอเคนะมันจะพันกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่าเก็บก็คืออาหารที่รับประทานนะครับโอเคนะจำตรงนี้เอาไว้มากๆนะครับเลิกคิดได้แล้วคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเลิกคิดได้แล้วครับให้คิดซะว่าพืชเป็นยาข้าวเป็นพืชไหมครับนั่นเห็นไหมจบแล้วเห็นได้ยังนะข้าวทางวิชาการเขาบอกว่าเม็ดอะโทษคาร์โบไฮเดรตมันก็คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับเผือกก็คาร์โบไฮเดรตเห็นไหมครับโอเคไหมกล้วยดิบเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมะม่วงดิบคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมหรือว่ามะม่วงห่ามก็ได้ความเปรี้ยวมันน้อยอ่ะความมันมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมครับคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้นะฮะมันก็เผาผลาญเป็นพลังงานต่อโอเคไหมครับเข้าใจในพอยต์นี้ก็พอแล้วครับผมว่านะนะไอ้พวกอาหารเจเนี่ยกินเข้าไปเถอะครับนะอาหารเจอาหารมังสวิรัติอาหารเจเนี่ยอาหารเจก็อาหารต้นผลเนี่ยต้นผลอาหารเจที่เขามีขายในห้างสรรพสินค้านะครับอันนี้ก็ทำสะอาดมากก็ทำดีมากนะครับอาหารเจต้นผลนะครับเวลาไปก็ไปหาฟู้ดคอร์ทเขาเนี่ยนะเดินมาอาหารเจเขาจะมีป้ายบอกนะครับนั่นนะต้นผลเขามีขยายไม่ใช่สิบสาขาไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับก็อยู่ได้นะให้ดูไว้ก็ของทำดีนี่ครับเขาก็อยู่ได้ใช่นะ นะนะนะตกลงเข้าใจเนาะคุณทิกกี้ก็แล้วกันนะครับตัวเบาสบายค่ะคุณรัตนาโอเคยินดีด้วยครับอีกครั้งหนึ่งรู้สึกมีพลังงานที่ตัวนั่นนะมันถูกกระตุ้นนะครับคุณทิกกี้นะครับขอให้เข้าใจแล้วก็เก็บมันให้โดยมีอากาศเป็นยาต่องับอากาศดื่มน้ำไปตามปกตินะไอ้ดื่มน้ำวันละเท่ากับเท่าไหร่ที่เขาว่าเนี่ยใส่เข้าไปเออหิวก็กินน้ำนั่นน้ำมันเป็นพลังงานนะขอเป็นน้ำสะอาดก็พอน้ำสะอาดกับน้ำที่มีแร่ธาตุถ้าถามผมนะจะเลือกกินน้ำอะไรถ้าถามลุงนะลุงเลือกกินน้ำสะอาดและบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่เรากินทุกมื้อนี่มันก็แร่ธาตุทั้งนั้นนะครับเกลือทุกเม็ดก็คือแร่ธาตุทั้งนั้นครับเห็นหรือยังนะครับเปรี้ยวหวานมันเค็มใช่ทั้งนั้นเลยครับ มันเกินพอแล้วแร่ธาตุในร่างกายเราเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องถูกกำจัดออกไปนะครับเขาบอกอาหารไม่มีแร่ธาตุ
เราถอดน้ำไม่มีแร่ธาตุเอาว่าเขากันแล้วกันนะเรากินน้ำสะอาดนะครับอย่าไปคำนึงมันมากให้ลวกแร่ทงแร่ธาตุไอ้นู้นนะลุงสบายมากอยู่แล้วนะอะไรก็ได้ขอให้สะอาดมาใส่ปากกินได้หมดแหละเพราะมันย่อยสลายก็เป็นพลังงานคิดอย่างนั้นสิครับเออใช่ไหมมันจะแปรพลาดแปรสภาพแปรผันเป็นพลังงานพลังงานก็ใช้นำมาใช้ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะร่างกายเราเนี่ยชีวิตเราชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ใช่ไหมแล้วก็อากาศก็น้ำพืชใช่ไหมครับสัตว์ก็กินบ้างเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วนะถ้าจะกินน่ะนะใช่นะวันนี้ผมก็กินปลาหลดวันนี้นะปลาหลดนี่มาจากไหนด้วยนะเดี๋ยวนะนึกก่อนอ๋อโหมาจากนู่นน่ะอุดรนู่นน่ะใช่ยังไม่หมดนะเนี่ยคุณปริศรามาวันก่อนตั้งเป็นกิโลแล้วมั้งปลาหลดยังไม่หมดเลยทอดกินมาละ 4-5 ตัวเนี่ยหวงด้วยหวงด้วยปลาหลดกรอบดีด้วยอารมณ์ทำนองนี้นะครับอย่างนี้นะโอเคเราสู่กันฟังของแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกแสงในตาดาวกระจายยังมีอยู่ค่ะ